สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณวรยุทธกิจกูลค่ะท่านเป็นเจ้าของธุรกิจสยามนิชชินจำกัดค่ะด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือหนึ่งในธุรกิจของท่านก็คือในเครือของกลุ่มสยามนิชชินแต่ว่าในธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็จะแยกออกไปเป็นธุรกิจในสายของโรงพิมพ์ธุรกิจในสายของอสังหาริมทรัพย์ก็คือในส่วนของการที่ให้ไปเช่ารีสอร์ทได้แต่รีสอร์ทของเขาเนี่ยก็มีความพิเศษก็คือว่าคนที่สูงอายุคนที่พิการที่ใช้วีลแชร์ไปที่รีสอร์ทนี้คือคุณสามารถอยู่ได้อย่างสบายเขาคนนี้ค่ะคุณวรยุทธก็พิการครึ่งท่อนล่างนะคะเนื่องจากประสบกับอุบัติเหตุนะคะจนทำให้เขาเกิดปัญหาในชีวิตแต่ว่าที่เรามาหาเขาในวันนี้ค่ะเพราะว่าเขาสามารถนำจุดอ่อนของเขากลับกลายขึ้นมาเป็นจุดแข็งทำให้วันนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจหลากหลายแห่งแล้วก็เป็นที่รักของพี่ๆน้องๆที่มาเจอเขาคนรอบๆข้างเขารักเขาทุกคนจะเป็นเพราะอะไรนั้นวันนี้แนนมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ทั้งที่ผมอยู่กับหลวงตาที่วัดมาตั้งแต่เด็กท่านไม่อยากให้ผมไปหวังอะไรกับเรื่องพวกนี้มากนักแต่กลับสอนให้ผมขยันเรียนและเป็นคนดีฝากฟ้านักพาพระวันแล้ววันหนึ่งผมก็ต้องขอพึ่งปาฏิหาริย์และขอให้มันเป็นจริงขอให้หลวงตาพ้นขีดอันตรายนะครับผมขอสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนผมจะเป็นเด็กดีครับก็จะคิดคลาดจะร้อนจะหนาวก็พร้อมเราเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีโดยกลุ่มปตท.ก้าวแรกเพื่ออนาคตใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวตามรอเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้ใครที่กำลังมีความท้อแท้หรือว่าอาจจะกำลังรู้สึกว่าสิ้นหวังหรือแม้แต่คนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ว่าไม่รู้แนวทางว่าตัวเองจะสามารถไปต่อยอดได้ในรูปแบบหรือว่าแนวทางไหนวันนี้เรามีบุคคลตัวอย่างนะคะที่มีความแข็งแกร่งในจิตใจเป็นอย่างยิ่งค่ะรวมถึงเขาเป็นคนที่สามารถประกอบธุรกิจได้จนประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เขาเป็นเจ้าของหลายบริษัทค่ะจากเจ้าของร้านทำผมที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักวันนี้ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะกับบริษัทสยามนิชชินเป็นเพียงอีกหนึ่งบริษัทของเขาคนนี้ค่ะวันนี้ค่ะพูดคุยกับคุณวรยุทธกิจกูลเจ้าของบริษัทสยามนิชชินจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็โหเราเกริ่นเลยนะคะว่าวันนี้สำหรับคนที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งคนนี้คือไอดอลหนึ่งคนในประเทศไทยอย่างแน่นอนได้มีโอกาสก่อนหน้าที่จะมาพูดคุยนะคะได้อ่านถึงเรื่องราวชีวประวัติแบบย่อๆเพราะว่าถ้าโดยละเอียดเนี่ยสงสัยจะแบบเยอะมากจริงๆนะคะแนนอ่านมาก็คือมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตครั้งหนึ่งที่ถือว่าเป็นครั้งใหญ่แน่นอนล่ะครับไม่ใช่ผู้ที่พิการตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่อะเกิดอุบัติเหตุนะค่ะก็คือจริงๆเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจจากการที่พอเรียนจบนะฮะผมจบคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาลัยรามคำแหงค่ะพอจบเนี่ยผมก็เข้าทำงานที่แบงก์สมัยก่อนเขาเรียกแบงก์ธนาคารเอเชียนะทำธนาคารอยู่ประมาณปีกว่าก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไงก็ไม่ชอบก็ดิ้นรนออกมาเปิดร้านเคมีเกษตรที่บ้านแถวตอนนั้นยังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุยังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะเรามาเปิดร้านเคมีเกษตรได้8เดือนเราก็ถูกยิงที่หน้าร้านก็กลายเป็นคนพิการก็เหมือนกับหมดอนาคตนะจบหมดทุกอย่างชีวิตก็กำลังเริ่มต้นเพราะเพิ่งแต่งงานได้8เดือนเปิดร้านได้8เดือนเป็นหนุ่มแบงค์เพิ่งแต่งงานได้8เดือนออกมาทำธุรกิจแปดเดือนก็ถูกยิงก็เป็นอัมพาตก็รู้สึกท้อแท้นะชีวิตตอนนั้นก็เหมือนกับเรากลายเป็นเด็กทารกระบบขับถ่ายเสียหมดทุกอย่างเสียหมดความรู้สึกตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปหมดทุกอย่าง
ภรรยาล่ะคะตอนนั้นเป็นกำลังใจไหมคะสำหรับการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปภรรยาเนี่ยเป็นพยาบาลก็ช่วยดูแลก็เป็นกำลังใจเราก็มีความคิดจริงๆแรงบันดาลใจก็เกิดจากครอบครัวด้วยนะครอบครัวเราพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยรู้สึกทุกยากที่เราเป็นรู้สึกว่าจะทำไงให้เราดำเนินชีวิตได้จะทำแบบไหนแต่เราก็อยู่ในสภาพท้อแท้ใจมันไม่สู้แล้วนะตอนนั้นนะใจมันไม่สู้ก็มีความรู้สึกว่าเป็นภาระนะทบงความเจริญของภรรยาทำให้พ่อแม่ต้องลำบากต้องดูแลต้องหาเงินมารักษาเรานะครับก็เป็นสภาพจิตใจเมื่อประมาณสัก31ปีที่แล้วที่เราเกิดเหตุนะคะนะผมนั่งออนวีลแชร์เนี่ยมา31ปีเต็มแล้วเราเกิดเหตุเนี่ยเมื่อปี2527ในยุคนั้นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมตรงนั้นน่ะอยู่นานแค่ไหนคะที่แบบว่าโหท้อแท้สิ้นหวังไม่อยากทำอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเนี่ยชีวิตเนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลมาประมาณปีกว่านะครับเราก็พยายามรักษาตัวเองตอนที่อยู่โรงพยาบาลเราก็ยังมีความหวังไงเหมือนก็เป็นคนไข้คนนึงนะยังมีความหวังว่าเราสักวันนึงเราอาจจะกลับมาเดินได้หรือกลับมาในสภาพที่ดีขึ้นนะฮะแต่เมื่อเราอยู่ไปได้ปีกว่าเราก็ออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านเรามาอยู่บ้านอีกประมาณปีกว่าก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนั่นแหละฮะชีวิตงานในเด็กตอนนั้นคืออ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็อ่านหนังสืออย่างเดียวเลยอ่านเพื่อฆ่าเวลาไปวันวันหนึ่งแล้วก็พยายามจะหลับเพื่อฝันหลับเพื่อฝันว่าเราเนี่ยจะกลับมาเดินได้ฝันว่าเราไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยฝันใช้ความฝันเป็นตัวให้กำลังใจกับตัวเองนะฮะเพราะชีวิตมันเงียบเหงาอะนะเพราะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ภาระครอบครัวเนี่ยจุดนึงเนี่ยดูแลเราได้แต่จุดนึงเขาก็ต้องไปทำหน้าที่ของเขาทุกคนก็ต้องไปทำมาหากินทำประกอบธุรกิจหาเงินมาดูแลเราเราก็จะอยู่บ้านเหงาอยู่คนเดียวโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่มันมืดมนเลยใช่ไหมคะแล้ววันนึงเนี่ยวันหนึ่งก็ได้คุยกับคุณพ่อก็มีแนวความคิดว่าถ้าปล่อยให้ผมเนี่ยนอนอยู่บนเตียงอย่างนั้นอ่ะเขาคงแห้งเฉาแล้วคงตอมใจตายนะในชีวิตตอนนั้นถามว่าเราเนี่ยอยากจะไปเกิดใหม่ไหมเราก็คิดกลัวว่าคนพิการที่เกิดอุบัติเหตุใหม่ๆก็จะคิดทุกคนนะถึงขั้นแบบอยากจะไปเกิดใหม่ก็คือฆ่าตัวตายวิธีฆ่าตัวตายเราจริงๆเราคิดของเรานะเราก็จินตนาการว่าเฮ้ยเราเคยอ่านข่าวว่าเขาปอกสายไฟมาพันแล้วก็เสียบปลั๊กนะคือช็อตมันก็เอ้ยมันไม่ดีว่ามันคงเจ็บเราอาจจะใช้ผ้าขาวม้าผูกคอไอประตูห้องน้ำมันมีแบบว่าเปิดแล้วเราก็เอาขวดกระมวลแล้วก็โยนขึ้นไปแล้วก็คล้องคอแล้วก็ทิ้งตัวลงมาคอหักตายอะไรอย่างเงี้ยนะเราคิดเรื่อยเปื่อยจินตนาการแต่เราไม่ได้ทำเพราะเรากลัวไม่ได้เกิดใหม่เรากลัวไม่ได้เกิดมาเป็นคนใหม่เนี่ยคุณผู้ชมขอหนูขอนิดนึงตรงนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องของโซเชียลกระแสต่างๆใช่ไหมคะมีปัญหาทั้งคนทั่วไปหรือแม้แต่คนที่มีชื่อเสียงก็เถอะนะคะมีเรื่องของการฆ่าตัวตายเรื่องนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สังคมกำลังให้ความสนใจแล้วก็มองว่าเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่รู้สึกว่าท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้คือเขาเรียกว่าคิดสั้นอ่ะมันก็ตรงตัวนะคะ คิดสั้นคือแวบเดียวแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอยากทิ้งทุกอย่างอยากจะบอกอะไรคนที่กำลังแบบท้อแท้เรื่องนี้ว่าไม่ไหวชีวิตงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีหรือแม้แต่คล้ายๆกันคือประสบอุบัติเหตุพิการไปอะไรยังไงอย่างวันนั้นถ้าผมตัดสินใจคิดสั้นผมก็ไม่มีวันนี้แต่พอมีวันนี้เราเสียดายเราคิดถึงช่วงเวลาเก่าว่าอุ๊ยเราไม่น่าคิดแบบนั้นเลยนะชีวิตคือการต่อสู้นะครับชีวิตคือการต่อสู้อุปสรรคเนี่ยมันมีให้เราทุกวันเราก็แก้ไขให้มันผ่านไปชีวิตเราผมคิดตลอดเวลาว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีปัญหาหรือว่ารู้สึกแบบตัวเองแย่ตอนนี้ทางภาครัฐเนี่ยเขามีช่องทางให้คุณสามารถไปพูดคุยได้ฟรีๆนะคะคือไปปรึกษาคือเรนเชื่อว่ามันเป็นวูบนึงอะถ้าเราเอาตัวเองออกจากวูบนั้นได้เนี่ยอนาคตคุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือสดใสหรือถึงจะไม่สดใสเท่านี้แต่เชื่อว่าคุณก็จะไม่ต้องสิ้นชีวิตไปแล้วคนข้างหลังคุณก็อยู่ยากอะค่ะอยู่ยากคนไปเยอะเลยนะคะอ่ะพอผ่านช่วงเวลานั้นไปรู้สึกว่าอับผ่านแล้วเราไม่ฆ่าตัวตายหรอกเราต้องเดินหน้าต่อไปเราก็เปิดร้านตัดผมเปิดร้านตัดผมชื่อร้านยุทธบาร์เบอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ทุนมาก้อนนึงค่ะนะก็คิดกันหลายอย่างนะว่าจะทำธุรกิจอะไรดีให้เหมาะกับชีวิตของเราที่นั่งอยู่บนวีลแชร์วันนึงคุณพ่อก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะแล้วก็เป็นคนชอบเล่นหมากรุก
เล่นบังคอสอะไรเงี้ยก็น่าจะเปิดร้านตัดผมแล้วก็มีเพื่อนเป็นช่างตัดผมเนี่ยมาตัดผมมีเพื่อนคุยมีเล่นเพื่อนเล่นค่าเวลาได้วันวันนึงแล้วก็มีรายได้เพื่อจะเลี้ยงชีวิตของตัวเราเองได้แต่เราไม่ใช่เป็นช่างตัดผมเราไม่ได้เป็นช่างเราเป็นเจ้าของร้านที่เราเป็นเจ้าของหลักทางที่จ้างช่างเข้ามาเพราะว่าครอบครัวให้ทุนมาก้อนนึงที่จะเปิดร้านตัดผมคือเราไม่อาจจะเราอยากจะเป็นคนโชคดีที่ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆนะครับเรามีครอบครัวซัพพอร์ตให้เงินเรามาก้อนนึงแล้วเราก็มาต่อยอดเราของเราเองทำร้านตัดผมอยู่กี่ปีคะทำร้านตัดผมอยู่จนถึงพ.ศ.เราเปิดร้านตัดผมเนี่ยประมาณปี2530ค่ะ30เนี่ยเราทำร้านจนถึงพ.ศ. 2538 8ปี8ปี8ปีเนี่ยมันก็เต็มละเต็มพื้นที่แล้วนะเราก็มีความคิดว่าเราอยากจะขยายสาขาเป็นยุทธบาร์เบอร์1ยุทธบาร์เบอร์2ยุทธบาร์เบอร์3นะแต่ด้วยข้อจำกัดในการเดินทางเราเดินทางไม่ได้นะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักว่าคนพิการเนี่ยเขาเดินทางยังไงจะเดินทางยังไงค่ะจนวันนึงเนี่ยเราไปดูทีวีเจอวันที่เป็นครบรอบทศวรรษสมาคมคนพิการแล้วเราได้เห็นคุณยูทากะทากามิเน่ชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฮนดิแคปเหมือนเราเลยเป็นคนพิการครึ่งท่อนเหมือนเราเนี่ยนั่งวีลแชร์แล้วก็สามารถขับรถไปทำงานที่ UN แกทำงานที่ UN แล้วแกจากบ้านมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์คนเดียวขับด้วยตัวเองเหรอขับด้วยตัวเองครับแล้วก็มาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์คนเดียวได้แล้วมีแม่บ้านดูแลโอเคแล้วแกก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับอินดีเพนเดนต์ซึ่งเราเห็นรูปแบบนี้เราก็ชอบมากเลยเราคิดว่าโอ้ยเราต้องเจอเขาให้ได้ก็ไปหาเขาแล้วก็เป็นต้นเหตุให้ทำให้เราสามารถขับรถได้เข้าไปสู่สมาคมคนพิการไปรู้จักอาจารย์ณรงค์ปฏิบัติสรกิจอดีตเป็นวุฒิสมาชิกพิการคนแรกของประเทศไทยท่านก็มีดำริว่าอยากจะทำโครงการฝึกคนพิการให้เป็นช่างพิมพ์อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของคันนีการพิมพ์นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะจากร้านตัดผมยุทธบาร์เบอร์ค่ะก็มาสู่อีกหนึ่งธุรกิจคันนีการพิมพ์จากการที่เขาไม่หยุดนิ่งนะคือแม้ว่าธุรกิจจะไปได้ดีแล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะต่อยอดไปอีกนะคะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวต่อไปช่วงหน้าค่ะกลับมาพบตั้งแต่ช่วงของคันนีการพิมพ์จนมาถึงสยามนิชชินเป็นไปเป็นมายังไงสักครู่เดียวค่ะผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ทั้งที่ผมอยู่กับหลวงตาที่วัดมาตั้งแต่เด็กท่านไม่อยากให้ผมไปหวังอะไรกับเรื่องพวกนี้มากนักแต่กลับสอนให้ผมขยันเรียนและเป็นคนดีฝากฟ้านักพาพระกันแล้ววันหนึ่งผมก็ต้องขอพึ่งปาฏิหาริย์และขอให้มันเป็นจริงขอให้หลวงตาพ้นขีดอันตรายนะครับผมขอสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนผมจะเป็นเด็กดีครับก็จะคิดคลาดจะร้อนจะหนาวเราเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีโดยกลุ่มปตท.ก้าวแรกเพื่ออนาคตใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเฉลี่ยวันประมาณ10กว่าคันครับด้วยธุรกิจของผมอ่ะรับรถไม่เน้นจำนวนมากเราเน้นคุณภาพต่อรถแต่ละคันเราไม่เน้นว่าวันหนึ่งต้อง30 40คันเราไม่เน้นตรงนั้นเพราะว่าเราเน้นแค่10กว่าคันเราทำรถแต่ละคันให้ดีแล้วก็เน้นเป็นพวกเคลือบสีมากกว่าแล้วก็แนะนำลูกค้าประโยชน์ของการเคลือบสีให้ลูกค้าไปอะไรเงี้ยเราไม่เน้นแบบเราต้องเน้นวันนี้ต้องรถจำนวนนี้ล้างให้เยอะที่สุดซึ่งการล้างรถเยอะที่สุดอ่ะมาตรฐานการควบคุมอ่ะมันยากไงฮะจากความท้อแท้นะคะก็เกิดขึ้นมากลายเป็นกำลังค่ะให้คุณยุทธนั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองค่ะขึ้นมาจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะเจ้าของธุรกิจบาร์เบอร์ไม่พอนะคะวันนี้คือเป็นเจ้าของหลากหลายธุรกิจคือไม่ใช่ว่าต่อยอดในสาขาหรือว่าเป็นเรื่องเดิมด้วยนะคะแต่ละธุรกิจเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปด้วยพันนีการพิมพ์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นจุดพลิกเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับบอกเลยว่าไปดูโทรทัศน์แล้วก็ไปเจอชาวญี่ปุ่นท่านนึงครับเขาสามารถขับรถไปไหนมาไหนเองได้เอ๊ะทำไมเราจะทำไม่ได้ล่ะใช่ครับมุ่งไปหาเขาเลยเหรอคะครับผมก็หลังจากเราเห็นในทีวีเนี่ยรู้จักคุณยูทากะทากามิเน่เนี่ยเขาขับรถไ
เราก็ไปติดต่อที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเพื่อขอเบอร์โทรศัพท์แล้วสมัยนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็ใช้ไม่ได้นะก็ได้น้องเขยน้องเขยไปไหนก็หนีบน้องเขยไปด้วยให้น้องเขยเป็นคนช่วยแปลก็ทำให้รู้จักการดำรงชีวิตของเขาเสร็จแล้วเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาวีลแชร์เทนนิสซึ่งเขาเป็นคนนำวีลแชร์เทนนิสเข้ามาประเทศไทยคนแรกวีลแชร์เทนนิสตีเทนนิสตีเทนนิสวีลแชร์ตีเทนนิสเขาก็เลยชักชวนให้เราเนี่ยเล่นวีลแชร์เทนนิสกับเขาด้วยก็เลยสร้างความสนิทสนมกันมากนะครับแล้วเราก็รู้จักว่าการขับรถเนี่ยขับรถยังไงเมื่อตอนที่เราทำร้านแต่ผมมา8ปีเนี่ยเราก็พอมีสตังค์ที่จะซื้อรถละนะครับมีเงินที่ว่าจะซื้อรถก็ได้ซื้อรถแล้วก็ติดต่อคุณยุทธการเนี่ยบอกว่าเราอยากได้อุปกรณ์มาตรฐานแบบเนี้ยที่ขับรถด้วยมือแบบเนี้ย uh-huh. ให้ช่วยติดต่อ uh-huh. เขาก็ติดต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็บินมาติดตั้งให้เราคือนิสัยของญี่ปุ่นเขาอยากจะเปิดตลาดใช่ไหม uh-huh. อยากจะขายสินค้าเขาลงทุนนะลงทุนพาทีมมา5คนเพื่อมาติดรถตัวมือเราให้เราคันเดียวให้คันเดียวปกติแล้วเวลาขับรถก็คือเราบังคับพวงมาลัยและเปลี่ยนเกียร์ถูกไหมคะส่วนท้ายนี่คือการเหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวเบรกกับคันเร่งมาอยู่ที่มือเป็นคันโยกไปข้างหน้าคือเบรกดึงกลับมาเป็นคันเร่งค่ะนะซึ่งสมัยนี้ก็ถือว่าธรรมดาแล้วอ๋อในยุคนั้นคือแบบว่าใหม่มากใหม่มากๆทุกคนก็ตกใจว่าเราขับรถได้ยังไงแล้วก็วิธีจะเอาวีลแชร์ขึ้นลงซึ่งเขาเรียกวีลแอคทีฟวีลแชร์เราก็รู้จักอุปกรณ์2ตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจใหม่อีกธุรกิจหนึ่งที่จะพูดต่อไปแล้วเริ่มจากพันนีพอพันนีเนี่ยพอเราเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้เราก็เข้าสู่สมาคมที่เราไปตามหาคุณยุทธกะก็เจอท่านนายกพันโทต่อพงเขาก็เลยชักชวนให้เราเนี่ยมาทำงานกับสมาคมมาช่วยเหลือสมาคมนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยมารู้จักกับอาจารย์ณรงค์ปฏิบัติสรกิจคือที่มาที่ไปของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวงการคนพิการที่ทำให้เราเกิดจริงๆเราจะพูดด้วยทุกวันนี้ว่าคีย์ซักเซสเราเนี่ยกุญแจแห่งความสำเร็จก็คือเราเป็นวีลแชร์จริงๆคือตรงนั้นเลยจากจุดอ่อนนี่กลายเป็นจุดแข็งใช่จุดอ่อนคือจุดแข็งเลยนะครับจากเรารู้จักอาจารย์ณรงค์จะต้องว่าเฮ้ยเนี่ยกำลังได้ทุนจากญี่ปุ่นมาจะทำโครงการยิ้มสู้คือโรงพิมพ์ที่เป็นคนพิการให้เราเนี่ยเข้าไปแฮนเดิลโครงการนี้เราก็มีความรู้สึกว่าโอเคว่ามันก็เราก็เบื่อร้านตัดผมแล้วอยากจะทำร้านตัดผมเล็กๆเพราะเราขับผ่านเนี่ยเราเห็นพิมพ์งานด่วนวันเดียวได้24ชั่วโมงอะไรนั่นแหละในยุคนั้นนี่แบบว่าคนยังไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นใช่ไหมนะเราก็จุดเริ่มต้นแล้วก็คือเงินทุนเนี่ยมันเป็นโครงการกว่าจะได้มามันช้าค่ะเราก็เลยรวบรวมทุนของเราเนี่ยที่เราทำร้านตัดผมมา8ปีแล้วก็ยืมพี่น้องมาได้ก้อนหนึ่งก็เลยก่อตั้งพันนีการพิมพ์ขึ้นมาไม่มีความรู้เรื่องการพิมพ์มาก่อนไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยในสมัยนั้นที่บอกว่าพอเราเคลื่อนที่ได้เราขับรถไปหาลูกค้าเองได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยเราไม่สามารถเลือกลูกค้ารายเล็กได้เพราะลูกค้ารายเล็กเนี่ยเราไม่สามารถจอดรถลงไปหาเขาได้มันก็เป็นตัวบังคับอาจจะไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรบริษัทเล็กเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นจุดจุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็งเราต้องมุ่งไปที่องค์กรใหญ่อย่างเดียวเพราะว่าเขามีที่จอดรถใช่มีที่จอดรถมีลิฟต์มีอะไรขึ้นไปหาเขาได้ค่ะเนี่ยมันก็ถามว่าเป้าหมายเราสองสามบริษัทเนี่ยเรายกตัวอย่างได้อย่างบริษัทหนึ่งเลยชื่อบริษัท property perfect บริษัทที่ขายบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีจัดซื้อคนหนึ่งพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราได้งานแล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยเราถามเขาบอกสภาพร่างกายเราแบบนี้ทำไมคุณให้งานเราเขาตอบแบบเราซึ้งมากเลยคำพูดคำนี้ซึ่งเราจำตลอดมาตั้งแต่ปี38จนวิกฤตเศรษฐกิจ20 ปีแล้วเราก็ยังจำอยู่ตลอดเขาบอกว่าทุกคนอื่นเนี่ยเดินเข้ามาหาเขาแต่คุณเนี่ยเข็นรถเข้ามาหาเนี่ยมันประทับใจเรามากแล้วนี่คือจุดเด่นเนี่ยที่บอกว่าบางทีคีย์ซักเซสของเราก็คือการที่เรามีจุดอ่อนตรงนี้แต่กลายเป็นจุดแข็งที่สุดที่คนอื่นไม่มีบอกคุณเข็นรถเข้ามาเราก็เลยอยากจะลองคุณแต่ธุรกิจคือธุรกิจมันต้องวินทั้งสองข้างเขาไม่ใช่มูลนิธิใช่ไหมเขาประเดิมให้โอกาสเราแต่เราทำได้มันก็ต่อเนื่องจนทุกวันนี้นะคะนั้นว่าวิวแชร์อย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คีย์ซักเซสที่แท้จริงคุณหยุดหลับนั้นว่ามันคือความพยายามบนวิวแชร์ของคุณต่างหากใช่ใช่ถ้าคุณนั่งวิวแชร์ในวันนั้นแล้วคุณไม่ใช้ความพยายามไม่ใช้ความพยายามคนเห็นก็โอเคคุณถามว่าผมทำงานหนักไหมผมทำงานวันละ16 ชั่วโมงผมให้แต้มต่อกับตัวเองให้แต้มต่อกับตัวเองตลอดผมพูดตลอดเวลาว่าแต้มต่อของคนพิการเนี่ยที่เรียกว่าแฮนดิแคปเนี่ยแท้จริงเนี่ยเราไม่ต้องการสังคมให้มันแต้มต่อเราหรอกจริงๆเราต้องต่อให้ตัวเองใช่ไหมเราช้ากว่าคนอื่นเนี่ยเวลาทำงานคนปกติเนี่ย8 ชั่วโมงเราต้องต่อเวลาให้ตัวเองเป็น16 ชั่วโมง
ใช่ไหมเพื่อบรรลุเป้าหมายทุกวันนี้ผมยังพูดตลอดเวลาผมยังมีความฝันอีกมากมายที่จะต้องทำเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโครงการเป็นยังไงบ้างดูชีวิตสนุกมากๆอ่ะพอจากเรื่องของการพิมพ์คราวนี้เวลาเหลือมาสัก 3-4 นาทีเองค่ะในเทปนี้นะคะคุยกันขออนุญาตข้ามมาที่จุดสำคัญเลยเพราะว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ยคนพิการน่าจะอยากสนใจเรื่องนี้มากอันนี้คือสยามนิชชินแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คืออะไรมันมาจากไหนเกิดเหตุได้ยังไงก็มาจากคุณยูทกะทากามินแน่นั่นแหละเขาเขาเป็นคนพิการใช่ไหมฮะหลังจากที่เราคบหาเล่นกีฬากันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมก็มีความคิดว่าแกเนี่ยส่งผมไปประเทศญี่ปุ่นไปแข่งวีลแชร์เทนนิสนะครับโดยแกหาทุนหารองหานี่เป็นกีฬาวีลแชร์เทนนิสนะสมัยนึงนะครับเราก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่นเราไปเห็นภาพสังคมของญี่ปุ่นเนี่ยคือเราเนี่ยไม่รู้นะผมมุมมองเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าจะมองในแง่ธุรกิจตลอดเวลาว่าเราไปเห็นสังคมนั้นเราว่าอีก10ปีเนี่ยเมืองไทยเนี่ยประเทศเราเนี่ยน่าจะมีสังคมแบบนั้นสังคมแบบนั้นหมายความว่าคนพิการเนี่ยขับรถมามีรถเล่นกีฬาเขาไปเปิดท้ายรถเป็นรถแวนหยิบวีลแชร์เขาลงมาเองนะเข็นเข้าสนามมีกระเป๋าสะพายไว้ที่เข่าอย่างเงี้ยแล้วมือนึงก็เข็นปั่นรถมือนึงเข็นเข้าไปสนามเพื่อจะเล่นกีฬาโอ้มันเป็นภาพที่ประทับใจผมมากเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะคือสิ่งที่จะเป็นไปได้เนี่ยคุณภาพชีวิตคนพิการ1 2ก็ต้องมีอุปกรณ์ดีๆที่จะเซิร์ฟก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราฝันสยามนิชชินเนี่ยจะต้องเป็นตัวตอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคนพิการโดยเราเน้นกลุ่มเป้าหมายก็คือคนพิการที่เป็นครึ่งท่อนนะครับครึ่งท่อนซึ่งสมัยนั้นจะไม่มีใครรู้จักมันหรอกจะไม่รู้จักนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะประเทศญี่ปุ่นคุณสามารถที่จะนำสิ่งนี้นั่งปุ๊บไปที่รถแล้วก็เคลื่อนย้ายตัวเองคือแทบจะไม่ต้องมีผู้ช่วยแล้วไม่ต้องมีผู้ช่วยไม่ต้องมีเลยก็ได้ไม่ต้องเลยตื่นเช้ามาครับคุณก็ลงนั่งวีลแชร์เสร็จปุ๊บคุณเปลี่ยนเชนไปนั่งที่รถหยิบวีลแชร์ขึ้นเองได้ทุกอย่างจะมีโพสิชันเหมือนคนปกตินั่นคือโมเดลที่เราเห็นแล้วเราก็ไปเห็นที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งวันนั้นเนี่ยแกพาเราไปดูทั้งการแข่งขันให้เราเป็นนักกีฬาแข่งด้วยพอหลังจากทัวร์นาเมนต์ก็ให้เราไปดูโรงพิมพ์ที่เป็นคนพิการด้วยอะไรด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั้นเอาละค่ะในวันนี้ก็เป็นนาทีสุดท้ายแล้วแนนว่าสิ่งที่น่าจะทำให้คุณผู้ชมได้ภาพรวมมากที่สุดก็คือให้คุณอยู่ทิ้งท้ายแล้วกันกับคนที่มีความท้อแท้ใจไม่จำเป็นต้องพิการนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้พิการร่างกายหรอกผมรู้สึกว่าผมพิการทางอารมณ์ตอนนี้พิการทางจิตใจท้อแท้สิ้นหวังจังเลยเอาไงชีวิตนี้ไม่รู้คุณยศให้กำลังใจพวกเขาหน่อยได้ไหมคะได้ครับคืออาจจะพูดในสิ่งที่ตัวเราประสบนะฮะค่ะชีวิตของเราเนี่ยผมมีความฝันแต่ความฝันของผมเนี่ยก็จะเป็นฝันใกล้ๆแล้วก็พยายามทำให้มันเป็นจริงมันก็ทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ผมไม่เคยท้อผมมุ่งมั่นแล้วก็ลงแรงกับมันดูแลมันทำให้ดีที่สุดในวันนี้ที่ผมว่าแล้ววันพรุ่งนี้มันคงจะดีขึ้นผมค่อยๆทีละวันแต่ถามว่าในภาพรวมเนี่ยเราก็จะมองไปว่าอีก5ปี10ปีสังคมเราจะเป็นยังไงเราต้องพยายามตามให้ทันเพื่อคุณภาพชีวิตเราจะได้ดีนะฮะแค่นั้นเองฮะจุดสำคัญของคุณยศคือนี่แหละวันนี้นะคะเรื่องราวของชีวิตคุณยศนั้นว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนค่ะสำหรับคนที่อย่างที่นันบอกเราไม่ได้มาคุยว่าอ๋อพอดีว่าต้องมาคุยเพราะว่าเขาต้องวีลแชร์นั่นเลยมาคุยแต่ที่นันก็ทีมงานอยากจะคุยคือคหัวใจของเขาต่างหากสิ่งนี้เขาทำต่างหากแม้ว่าสมมตินะคุณยุทธไม่ได้เป็นคนพิการนะแต่ทำธุรกิจได้มากมายขนาดนี้นันก็ต้องประทับใจแล้วโอ้ทำไมคนนี้เก่งทำอะไรได้เยอะแยะขนาดนี้ยิ่งพอมารู้นะว่านั่งอยู่บนวีลแชร์แล้วทำอะไรได้เยอะแยะขนาดนี้นันรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นคุณเกินไปค่ะคุณเกิน32ไปอ่ะคราวนี้แน่นะไม่จริงๆผมว่าทุกคนทำได้นะทุกคนทำได้นะคะทุกคนได้ถ้าเรารู้จักมองโอกาสนะฮะมองโอกาสแล้วจับโอกาสนั้นน่ะมาทำนะคะฝากกับผมนี่ค่ะในความคิดของคุณรอยุทธที่วันนี้มาฝากให้กับเราในรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณมากๆเลยนะคะครับผมสวัสดีครับในส่วนของรายการค่ะใครที่ติดตามเราไม่ทันนะคะก็สามารถไปเสิร์ชหาได้ใน YouTube ค่ะเสิร์ชหาคำว่ารายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรวมถึงสามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของเราค่ะชื่อว่าบริษัทวิเศษจำกัดนะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณยุทธขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ